สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะลงมาเสียงไทยกันดูว่ารักครั้งใหม่ราศีไหนจะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังมากที่สุดคะเรามาดูกัน รักที่มีเกณฑ์สมหวังรักครั้งใหม่นี้มันจะสดใสสมหวังดังที่ตั้งใจอารมณ์นี้ประมาณนี้นะคะอันนี้อาจจะเป็นราศีของคุณหรือไม่ใช่ก็ได้รักครั้งใหม่เรามาดูกันราศีไหนจะเป็นราศีไหนรักครั้งใหม่ราศีไหนที่จะมีเกณฑ์ของความสำเร็จความสุขสมหวังประมาณนั้นราศีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์โอ้แม่เจ้านะโอเคมารักครั้งใหม่ครั้งนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังมีเกณฑ์ที่จะได้ความสุขนะจ๊ะได้แก่ราศีกันราศีเมถุนธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกรักครั้งใหม่เป็นความรักที่ถามว่ามันโอเคไหมมันดูมีความสุขนะมันดูมีความสุขกับคนที่เข้ามาแต่ว่าคุณจะเอาหรือเปล่าเท่านั้นแหละคุณอาจจะรู้สึกถึงความหวงแหนความโสดบางคนอาจจะเคยทุกข์มาก่อนบางคนอาจจะยังไม่อยากเริ่มต้นบางคนอาจจะมองดูถึงกลัวความกลัวมากกว่าเหมือนคุณเป็นคนเลือกเยอะพูดตรงๆลักษณะของคุณเป็นคนค่อนข้างเลือกเยอะแล้วก็คิดเยอะคิดหนักคิดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคนที่จะเข้ามาหาคุณจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าจริงๆคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนส์ดีนะคะเพราะฉะนั้นเซนส์ของคุณจิตสัมผัสของคุณมันสามารถบ่งบอกคุณได้ว่าใครคนไหนเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเขามาบอกรักบอกชอบเข้ามาอินเลิฟกับเรามากๆแต่เรารู้สึกว่าไม่เมคเซนส์เลยรู้สึกถึงการไม่เมคเซนส์ว่าต่อให้พูดอ่ะมันก็รู้สึกได้ถึงความโกหกความหลอกลวงหรือเข้ามาเพราะว่าไม่ได้จริงใจกับเราเซนส์คุณสัมผัสที่6คุณรางสังหรณ์คุณสามารถจะนำทางได้ว่าคนคนนี้จะมาแบบไหนคุณจะจับสังเกตจับพิรุธจับได้เพียงแต่ว่าคุณจะมีใจไปหรือเปล่าแบบว่ารู้สึกชอบเขาอาจจะดูหน้าตาดีถามว่าจะเจอได้จากไหนเจอ1ได้จากการเดินทางค่ะการเดินทาง2การติดต่อประสานงานการคุยงานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานได้เพื่อนร่วมงานเจ้านายได้แล้วก็เกณฑ์ของคนที่จะเข้ามาเนี่ยยังเป็นเกณฑ์ของคนเก่าๆก็มีเหมือนกันนะคนเก่าๆคนที่หายไปเนิ่นนานคนที่หายไปจากชีวิตเราแล้วเขาเพิ่งนึกได้เขาเพิ่งรู้สึกถึงเราเขาอาจจะไปแล้วไม่ได้ดีเราไปคบคนอื่นแล้วไปคบใครต่อใครมากมายหลายคนแต่ก็รู้สึกถึงความแบบไม่มีใครดีเท่าเราอะไรอย่างเงี้ยหรือยังหาคนที่มีคุณสมบัติที่ดีเท่าเรามิได้อะไรประมาณเนี้ยเกณฑ์ของคนเก่าก็มีมาให้เห็นค่ะจริงๆนั่นแหละแต่ว่าน้ำหนักของคุณนะคนธาตุคนราศีกันคุณจะมีคนเข้าหาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแต่คุณแบบอาจจะมองว่าไม่อยากได้แล้วอยากอยู่คนเดียวมากกว่าไม่อยากเอาใจลงไปเล่นกับใครกลัวเผลอใจไปแล้วไปชอบเขาจริงๆแล้วคุณจะรู้สึกแย่รู้สึกนอยรู้สึกเดี๋ยวว่าคุณเป็นราศีที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นราศีที่อาจจะเคยถูกแทงข้างหลังมาเคยช้ำใจมาก่อนโดนคนโกหกโดนคนแบบหักอกมาหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งที่มันโดนมาเนี่ยก็เจ็บหนักอ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนเซนซิทีฟนะถึงแม้บางครั้งบางทีคุณจะดูนิ่งๆดูเฉยๆดูเหมือนไม่เป็นอะไรอ่ะแต่ความรู้สึกจริงๆในใจของคุณอ่ะเป็นหนักเลยด้วยมันออกอาการที่แบบว่าเซไปเลยเป๋ไปเลยเพียงแต่คุณอาจจะเก็บอาการอยู่เก็บทรงอยู่หรือว่าไม่ได้เวิร์นเวอร์ให้ใครได้เห็นเก็บอาการให้คนรู้ว่าเราไม่เป็นอะไรเราดูมีความเข้มแข็งเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเราก็ใช้ชีวิตของเราไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่หรอกในใจคุณเจ็บหนักนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนรักใครคือถ้ารักอ่ะมันเป็นคนรักจริงเป็นคนรักมากรักจริงรักไม่เปลี่ยนแปลง
คือรักคุณยากเหมือนกันเพราะว่ากว่าที่คุณจะรักคือคุณเลือกเยอะมากเลือกแบบต้องโปรไฟล์แบบนี้ต้องนิสัยแบบนี้คุณสมบัติแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนเลือกเยอะมากแต่การเลือกเยอะไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จในด้านของความรักนะคะเลือกเยอะก็ได้มาก็ทุ่มพอทุ่มพอทุ่มเททุ่มใจให้กับใครสักคนก็ผิดหวังแต่คุณก็ไม่ได้ทุ่มให้ใครบ่อยๆเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมองว่าเจ็บมาเยอะโดนมาแยะคุณเลยอยากจะอยู่แบบนิ่งๆอยู่แบบเฉยๆไม่อยากมีใครฉันด้วยความที่คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากเชื่อมั่นในตัวเองมีอีโก้และเป็นคนที่อาจจะชอบทำอะไรที่ตามตัวเองต้องการคือพอเวลาคนเรามีความเชื่อมั่นพึ่งพาช่วยเหลือตัวเองได้ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองเนี่ยก็จะเป็นคนแนวที่มันจะเขาเรียกหากินได้ตัวเองอ่ะก็เรียกว่าแนวที่จะไม่ง้อคนอื่นรับคุณตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีเซ็กที่ดึงดูดกับคนที่เข้ามาแต่ดึงดูดมาเนี่ยบางคนก็ดึงดูดคนที่มันไม่จริงใจดึงดูดคนมีเจ้าของไอ้คนดีๆไม่ค่อยดึงมาหรอกเริ่มประมาณนี้นั่นแหละมองดูเหมือนไพ่ของคุณน่ะบอกตรงๆนะอยากอยู่เฉยๆบางทีอินโทรเวิร์ตได้3บางทีเป็นคนแบบว่าชอบทำอะไรคนเดียวชอบไปไหนคนเดียวชอบมีโลกส่วนตัวลำพังคิดคนเดียวอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเลยทำให้คุณรู้สึกเหมือนคนเข้าถึงคุณยากอ่านยากเข้าถึงยากเอาใจยากจริงๆถ้าเข้าไปลึกๆในความรู้สึกของคุณจริงๆนะไม่ได้เป็นคนดูยากขนาดนี้หรอกจริงๆคุณเป็นคนดูโรแมนติกด้วยซ้ำดูโรแมนติกหรือความต้องการของคุณเนี่ยบางทีคนเขาอ่านคุณไม่ค่อยออกมันเหมือนเป็นคนไหลขั้วอารมณ์แปรรี่ก็ได้หรือบางทีก็อินโทรเวิร์ตเลยบางทีฉันก็เวลาฉันอยู่เงียบๆคนเดียวอย่ามายุ่งนะนี่คือเซฟโซนของฉันนี่คือโลกของฉันฉันอยากอยู่ตรงนี้อยากคุยอ่ะถ้าอยากคุยก็โอ้วันนี้อารมณ์ดีก็คุยกับคนนู้นคนนี้แต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ไม่คุยกับใครเลยมันเป็นบางช่วงบางจังหวะบางเวลานะคะถามว่ามันจะสมหวังไหมโอกาสสมหวังมีเพียงแต่อย่างที่บอกคุณใช้สัญชาตญาณจับคนที่เข้ามาดูจับพฤติกรรมจับเซนต์อ่ะมันมีเซนต์ที่สัมผัสได้ว่าเขาพูดแล้วเราเชื่อได้เขาพูดแล้วเราเหมือนเราพูดเราฟังแล้วมันบางคนก็ดูน่าเชื่อถือมากอ่ะด้วยโปรไฟล์ด้วยคำพูดที่หนักแน่นด้วยหน้าตาอะไรเงี้ยเราอาจจะคิดว่าคนนี้เป็นคนดีมากๆอ่ะแต่จริงๆลึกๆเขาก็มีด้านดาร์กด้านมืดของเขาเพราะฉะนั้นคุณรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำเร็จแน่ค่ะแต่คุณจะเอาหรือเปล่าเท่านั้นแล้วคุณอาจจะไม่อยากเปิดใจคุณอาจจะบอกว่าไม่พร้อมไม่อยากเปิดใจให้ใครละอยากอยู่แบบนี้ถ้าคุณอยากอยู่แบบนี้ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่คนจะเข้ามานะคนที่จะเข้ามามีโอกาสแต่ก็โอกาสของคนที่เข้ามามีทั้งโอกาสของคนที่แบบที่โสดและไม่โสดด้วยนะคะให้ระวังไว้แค่นั้นเองแล้วก็เตือนๆไว้นิดนึงเรื่องของคนเก่าบางคนอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยแหละแล้วก็ระวังในเรื่องของคนเก่านิดนึงค่ะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะยึดติดกับเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆคนเก่าๆคนเดิมๆในชีวิตมากไปเพราะว่าคุณเป็นคนยึดติดอ่ะคือเป็นคนมูฟออนจากอะไรยากถ้าคุณได้ลองรักเพราะฉะนั้นคุณจะค่อนข้างเจ็บกับความรักค่อนข้างจะไม่อยากเริ่มต้นอารมณ์แบบนั้นนะคะบางคนเพิ่งจบมาหมาดๆก็ไม่ได้อยากเริ่มต้นกับใครแล้วก็ปิดใจตัวเองไม่เปิดประตูรับใครเพราะว่าคุณเป็นคนคิดเยอะคิดเยอะจริงๆนะแต่การคิดเยอะไม่ได้หมายความว่ามันคิดมากคิดน้อยใจคิดนู่นคิดนี่หวาดระแวงสงสัยแต่มันไม่ได้มองถึงการคิดพิจารณาที่คนที่เข้ามาว่าเราทำอย่างไรมุมมองเราเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ชีวิตคุณค่อนข้างดีอยู่นะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคุณอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกและชีวิตคุณค่อนข้างจะเลือกได้คุณเลยไม่ค่อยได้สนใจอะไรค่าคนมาจีบคุณบางทีก็บางคนนะดูดีเกินไปดูดีจนไม่มีใครกล้าเข้าจีบอาจจะดูรวยหรือเปล่าไม่รู้แต่หน้าตาด้วยโปรไฟล์ดูรวย
ดูหรูอะไรอย่างเงี้ยจนบางคนก็ไม่กล้าเข้าจีบหรือด้วยความมั่นอกมั่นใจของคุณเองก็ทำให้คนกลัวคุณได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะรักครั้งใหม่เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะพัฒนามีโอกาสที่คุณจะไปข้างหน้าเพียงแต่ว่าเลือกสรรเอานิดนึงแค่นั้นเองโอเคไหมจ๊ะอ่ะดีดีด้วยกับราศีต่างๆที่เอ่ยมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ